่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มี Facebook ทำให้โลกสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบมี Facebook Liveโลกออนไลน์อย่างเช่นหรือว่าทีวีได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะดังนั้นการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลอย่าง Libra ก็มีแวดวงธนาคารหลายๆคนเลยคนที่เป็นบุคคลเชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่ากระทบแน่ๆแต่จะปรับตัวจะรับมืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะนี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Facebook ที่น่าจะมีผลกระทบไปทั่วโลกค่ะสำหรับการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอล Libra ของ Facebook สร้างความสั่นสะเทือนในวงการการเงินทั่วโลกรวมถึงในไทยนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวเลยค่ะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.อยู่ระหว่างการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่า Libra อาจเข้ามาแทนสกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้นี่เองนะคะผู้บริหารในแวดวงธนาคารพาณิชย์ของไทยก็มีความเห็นว่า Libra จะเข้ามา disrupt การใช้จ่ายการชำระเงินบนโลกออนไลน์ซึ่งคุณนฤทธิ์สถาพลเดชาผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB บอกว่าการมาถึงของสกุลเงินดิจิตอล Libra คือการ disrupt ธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะการโอนเงินการชำระเงินระหว่างประเทศที่มีต้นทุนที่ถูกทำธุรกรรมได้แบบ real time ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากเดิมการโอนเงินระหว่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีต้นทุนสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อรายการก็คาดการณ์ว่าองค์กรกำกับดูแลที่จะต้องสูญเสียอำนาจในการควบคุมปริมาณเงินโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนที่แลกเป็นสกุลเงินต่างๆแล้วมันอาจจะไปกระทบต่อนโยบายการเงินได้นะคะจะทำให้การนำ Libra มาใช้เนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนี่คือความเห็นของคุณนฤทธิ์นะคะส่วนคุณปรมินทร์อินโสมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตางค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีและ ICO มองว่าโอกาสที่ Libra จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะหลังจากที่มีการเปิดตัวค่ะก็เห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกเริ่มขัดขานดังนั้นสุดท้าย Facebook อาจจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางต่างๆเพื่อให้สกุล Libra เป็นที่ยอมรับนะคะถ้าเราย้อนไปดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ Facebook ร่วมกับ27พันธมิตรมีบริษัทด้านการเงินทั้ง Visa Mastercard PayPal รวมไปถึงยักษ์ใหญ่ e-commerceอย่าง eBay นะคะ Spotify App Music Streaming แล้วก็ Car Sharing อย่าง Uber แล้วก็ Lyftเปิดตัวสกุลเงินที่เรียกว่า Libra เป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้บล็อกเชนเป็นตัวกลางพร้อมกับพัฒนา Calibra Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดเก็บแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินกันโดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินอีกต่อไปนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนและอัตราแลกเปลี่ยน Libra เนี่ยจะช่วยให้ผู้คนกว่า 1,700 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้สะดวกรวดเร็วผ่านทางสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะเป็นกระแสที่แวดวงธนาคารคงหนาวๆกันเลยนะครับผมจากเรื่องของ